สวัสดีทุกท่านนะครับสู่วิดีโอคลาสออนไลน์นะครับของ Vantage Apex เนาะวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องการวิเคราะห์ราคานะครับด้วยรูปแบบฮาร์โมนิกหรือฮาร์โมนิกแพทเทิร์นนั่นเองนะครับสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่นะครับหรือว่าคนที่ไม่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคอลที่เกี่ยวข้องกับฮาร์โมนิกแพทเทิร์นมาก่อนนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนพื้นฐานกันเนาะมาเรียนพื้นฐานให้มันแน่นๆ นะครับวันนี้ว่ามันต้องทำยังไงต้องนับยังไงนะครับต้องวัดยังไงถึงจะสามารถใช้รูปแบบฮาร์โมนิกแพทเทิร์นในการทำกำไรในตลาดได้นะครับแล้วก็หลังจากคลาสนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการสอนแอดวานซ์มากขึ้นเนาะนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูพื้นฐานกันให้แน่นก่อนนะครับว่ายังไงบ้างเพื่อให้เรียนรู้ฮาร์โมนิกแพทเทิร์นตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยววิดีโอครั้งถัดไปนะครับเราจะมาสอนรูปแบบอื่นๆนะครับแล้วก็รวมถึงเทคนิคที่แอดวานซ์นะครับมากขึ้นการเทรดฮาร์โมนิกยังไงนะครับให้แม่นยำต้องดูอะไรเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นคลาสในครั้งถัดไปเนาะสำหรับครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูพื้นฐานของมันก่อนนะว่าการที่เราจะต้องวิเคราะห์ด้วยฮาร์โมนิกแพทเทิร์นเนี่ยนะครับมันต้องดูอะไรบ้างเนาะแล้วก็มีรูปแบบพื้นฐานอะไรบ้างที่เราต้องเรียนรู้นะครับก็ไปดูกันเลยเนาะก่อนอื่นนะครับแนะนำตัวก่อนนะครับผมวิทยากรนะครับชื่อว่าเบสกิตนนท์ทองสุดนะครับก็ถ้าเกิดสนใจนะครับอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถที่จะติดต่อมาทางช่องทางของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับLINE แอดนะครับหรือว่าเป็น Twitter หรือ Instagram แล้วก็มีหมดเลยเนาะของ Vantage Apex นะครับครับก็อีกนิดนึงนะครับ Vantage Apex ของเรานะครับจะมีรายการนะครับที่ให้ความรู้กับทุกท่านนะครับในช่วงนี้เนี่ย 2-3 เดือนนี้นะครับก็จะมีในทุกวันจันทร์นะครับก็จะมีการพูดถึงทองคำนะครับเป็นพิเศษโดยอาจารย์เติ้งนะครับหมอดูทองคำนะครับแล้วก็วันพุธเนี่ยก็จะมีอาจารย์แท็บนะครับที่จะสอนเอเลียดเวฟนะครับแบบเบสิกนะครับยันแอดวานซ์มากๆนะครับแล้วก็อาจารย์แท็บเนี่ยเขาก็มีใบเซอร์ติฟิเคชันนะครับจากสถาบันเอเลียดเวฟของต่างประเทศด้วยนะครับฉะนั้นใครที่เป็นสาวกนะครับหรืออยากเรียนรู้เกี่ยวกับเอเลียดเวฟเนี่ยผมแนะนำนะครับให้ติดตามนะครับทุกวันพุธเวลา2ทุ่มนะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับก็จะมีรายการของผมเองนะครับกับท็อปนะครับก็จะเป็นรายการสรุปข่าวประจำสัปดาห์นะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมีข่าวอะไรเกิดขึ้นแล้วบ้างนะครับแล้วก็รวมถึงมีการพูดถึงเทคนิคนะครับของ Forex รวมถึงมีการใช้เครื่องมือนะครับที่ดีๆที่ทำเทรดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าเนื้อหากันดีกว่านะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีนะครับการเทรดด้วยฮาร์โมนิกแพทเทิร์นก่อนอื่นนะครับเราต้องมาทราบก่อนว่าฮาร์โมนิกแพทเทิร์นเนี่ยคืออะไรนะครับถ้าเกิดเราเทรด Forex มาสักพักหนึ่งนะครับหรือว่าเทรดหุ้นเนี่ยเราจะรู้จักรูปแบบราคาพื้นฐานนะครับที่มันเป็นรูปแบบที่เก่าแก่มากๆนะครับแต่ว่ายังใช้ได้อยู่อย่างเช่นพวกดับเบิลท็อปนะครับทริปเปิลท็อปนะครับดับเบิลบอททอมหรือว่าจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับทริแองเกิลหรือว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือเป็นแฟกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งฮาร์โมนิกแพทเทิร์นเนี่ยนะครับก็เป็นรูปแบบนะครับเป็นรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับในตลาดเนาะที่แสดงในกราฟนะครับแต่ว่าความพิเศษของฮาร์โมนิกแพทเทิร์นเนี่ยก็คือรูปแบบของฮาร์โมนิกนะครับจะมีการนำตัวเลขนะครับที่เรียกว่าสัดส่วนนะครับฟิโบนัชชีเข้ามาประกอบด้วยนะครับทำให้รูปแบบฮาร์โมนิกแพทเทิร์นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะมีทฤษฎีรองรับนะครับแล้วก็ตายตัวกว่าพวกดับเบิลท็อปดับเบิลบอททอมนะครับที่เราเห็นกันประจำนะครับแต่โดยที่มันมีทฤษฎีเกี่ยวกับฟิโบนัชชีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะครับมันเลยทำให้ทฤษฎีมันเนี่ยไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับการที่มันเอาตัวเลขมาอ้างอิงด้วยเนี่ยมันไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับที่จะหาผมพูดแล้วกันว่าคือพูดง่ายคือเทคนิคตัวนี้เนี่ยมันประยุกต์ใช้ไม่ง่ายแต่ว่ามันเวลาที่มันใช้ได้นะครับในตลาดเนี่ยมันถือว่าแม่นยำนะครับมันไม่เหมือนกับทฤษฎีดับเบิลท็อปดับเบิลทอมที่แบบว่ามันเกิดขึ้นบ่อยนะครับแล้วก็เราก็เทรดได้บ่อยแต่ว่าพวกฮาร์โมนิกพวกนี้มันจะมีสัดส่วนตัวเลขเฉพาะตัวของมันนะครับทำให้การสัดส่วนนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมันหาเจอเนี่ยนะครับมันจะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมนะครับในการเทรดซึ่งสัดส่วนพวกนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเนาะ
ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูประวัติฮาร์โมนิกแพทเทิร์นกันก่อนนะครับจริงๆแล้วนะครับฮาร์โมนิกแพทเทิร์นเนี่ยหรือรูปแบบฮาร์โมนิกนะครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเก่ามากนะครับซึ่งมันถูกนำมาริเริ่มใช้นะครับโดยนาย H.M. Gardley นะครับคือนายกัตเล่เนี่ยเขาก็เขียนหนังสือนะครับเกี่ยวกับฮาร์โมนิกเนี่ยตั้งแต่ปี1932นะครับคิดดูว่าประมาณ90นะครับเกือบ90ปีแล้วแหละนะครับโดยนายกัตเล่เนี่ยเขาก็เอาแบบรูปทรงเรขาคณิตนะครับมาประยุกต์ใช้กับค่าฟิโบนัชชีนะครับเนาะก็เลยได้รูปแบบนะครับที่เรียกว่าฮาร์โมนิกแพทเทิร์นแต่ในสมัยนั้นนะครับฮาร์โมนิกแพทเทิร์นเนี่ยเราเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่ากัตเล่แพทเทิร์นก็ได้เหมือนกันเนาะในอดีตนะครับหลังจากนั้นนะครับเนี่ยเขาได้นำเสนอทฤษฎีตัวนี้นะครับเข้ามาในตลาดก็มีเทรดเดอร์หลายท่านเนี่ยนะครับได้ใช้งานมันแล้วก็มีการประยุกต์ใช้นะครับต่อมาเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นมีเทรดเดอร์คนหนึ่งนะครับชื่อว่าแลรี่เพอร์ซาเวนโตนะครับเขาก็ได้พัฒนารูปแบบฮาร์โมนิกแพทเทิร์นนะครับของนายกัตเล่เนี่ยเพิ่มเติมนะครับโดยการที่นำอัตราส่วนหรือสัดส่วนฟิโบนัชชีเนี่ยมาประยุกต์ใช้เพิ่มเนาะตอนแรกเนี่ยนายกัตเล่เนี่ยเขาก็ใช้แค่ค่าฟิโบนัชชีนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยแลรี่เขาก็นำสัดส่วนฟิโบนัชชีมาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับต่อมาเรื่อยๆเนี่ยก็ถึงช่วงประมาณปี1998นะครับจนถึงปี2004เนี่ยฮาร์โมนิกแพทเทิร์นเนี่ยมันกลับมาบูมอีกครั้งนะครับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งเนาะจากนายสกอตต์เอ็มคาร์นีย์นะครับนายสกอตต์เอ็มคาร์นีย์เนี่ยเขาก็เขียนหนังสือเกี่ยวกับฮาร์โมนิกแพทเทิร์นออกมาวางขายนะเผยแพร่นะครับแล้วก็ทำให้ตอนนั้นเนี่ยตลาดกลับมาบูมกับเทคนิคฮาร์โมนิกแพทเทิร์นอีกครั้งนะครับโดยนายสกอตต์เอ็มคาร์นีย์นะครับเขาก็มีการนำเสนอรูปแบบที่ไม่ใช่รูปแบบพื้นฐานที่นายกัตเล่เนี่ยนะครับใช้ในอดีตเนาะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้พื้นฐานนะครับที่สำคัญมากๆของฮาร์โมนิกแพทเทิร์นนะครับเพื่อที่จะต่อยอดในอนาคตต่อไปนะครับว่าเราจะใช้ยังไงนะครับเราจะใช้ฮาร์โมนิกรูปแบบไหนนะครับยังไงบ้างนะครับให้มันแม่นยำเทรดยังไงให้มันแบบเทรดแล้วได้กำไรเลยนะครับซึ่งสำหรับท่านนะครับที่ไม่เคยรู้จักฮาร์โมนิกแพทเทิร์นนะครับผมมีรูปให้ดูเนาะคือฮาร์โมนิกแพทเทิร์นนะครับก็มันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับสไลด์นี้เนี่ยเราดูข้ามๆก่อนนะครับเอามาให้ดูภาพรวมก่อนว่าฮาร์โมนิกแพทเทิร์นนะครับมันก็จะมีรูปทรงอะไรประมาณนี้นะครับมีตัวเลขกำกับซึ่งตัวเลขเหล่านี้นะครับมันคืออะไรยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันเนาะในคลาสนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรูปแบบต่างๆของฮาร์โมนิกแพทเทิร์นนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับที่จะมาสอนนะครับวันนี้เนี่ยที่อยากจะให้เรียนรู้กันก่อนนะครับคือเราต้องเข้าใจ3สิ่งนี้ก่อนนะครับคือ1การใช้ฟิโบนัชชีนะครับใน MT4 เนาะหรือโปรแกรมการซื้อขายต่างๆนะครับถัดมาเนี่ยก็คือเราจะอ่านพวกค่าต่างๆนะครับในกราฟนะครับยังไงบ้างเนาะเนี่ยพวกตัวเลขที่เห็นเนี่ยนะครับมันอ่านยังไงบ้างมันใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับแล้วก็พื้นฐานตัวที่3นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองตีนะครับกับรูปแบบราคาจริงเนาะเป็นการประยุกต์ใช้จริงนะครับว่าพวกนี้มันใช่หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราไปดูการใช้งานฟิโบนัชชีกันก่อนนะครับว่าใช้งานยังไงก็อันดับแรกนะครับเปิด MT4 ขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์พวกเส้นต่างๆของผมก่อนนะครับเมื่อเราเปิด MT4 ขึ้นมาเนาะนะครับก็จะมีกราฟใช่ไหมครับฟิโบนัชชีเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือนะครับถ้าเกิดแถบเมนูนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเนาะเป็นตัว F นะครับแล้วก็เป็นเส้นปะนะครับมันจะชื่อว่าฟิโบนัชชีรีทรักเมนต์นะครับที่ผมจะใช้งานเกี่ยวกับฮาร์โมนิกเนาะถ้าเกิดเรากดคลิกตรงนี้นะครับมันก็จะมีเครื่องมือขึ้นมานะให้เราตีเส้นฟิโบนัชชีตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีแถบเมนูตรงนี้นะครับให้ไปตรง insert นะครับแล้วไปตรงคำว่า Fibonacci แล้วก็เลือก retracement ตัวนี้นะครับFibonacci retracement นะครับจะเป็นสัดส่วนตัวเลข Fibonacci ซึ่งถ้าเกิดเดี๋ยวผมจะตีให้ดูเล่นๆนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวเราไปคู่นี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับ odd u
นะครับอันนี้สมมุติเราตีฟิโบนัชชีขึ้นมานะครับนะครับพอเราตีเส้นฟิโบนัชชีขึ้นมาเนี่ยมันจะมีหน้าตาให้เราขึ้นมาประมาณนี้นะครับโดยเส้นฟิโบนะครับมันจะมีสัดส่วนตั้งแต่ศูนย์นะครับขึ้นไปตามสัดส่วนของมันเนาะมันจะมีตั้งขึ้นมาให้อัตโนมัตินะครับตั้งแต่ศูนย์ไป23 38 50นะครับ61 78 100นะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจะเป็นสัดส่วนของมันซึ่งตามสัดส่วนนะครับต่างๆเนี่ยท่านจะสังเกตเห็นว่าราคาเนี่ยอาจจะมีการลงไปแตะกับสัดส่วนฟิโบนัชชีนี้นะครับซึ่งมันมีนัยยะสําคัญกับกราฟราคาเนาะอย่างรูปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมหารูปที่ผมตีไว้อย่างเช่นตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าพอเราตีเส้นฟิโบนัชชีนะครับขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีแนวมันแนวระดับมันเนี่ยนะครับที่ระดับมันต่างเนี่ยมันเหมือนแนวรับแนวต้านเลยเนาะก็คือราคาเนี่ยมันจะมีการทํานัยยะสําคัญนะครับกับเส้นฟิโบนัชชีตัวนี้ซึ่งมันเป็นสัดส่วนอะไรที่แปลกมากๆนะครับบางคนเนี่ยตีครั้งแรกเนี่ยอาจจะแปลกใจมากๆว่าทำไมตีเล่นๆอยู่ดีมันเป็นแนวต้านที่มันแบบมีนัยยะสําคัญดีนะครับเพราะว่าตัวเลขนี้เนี่ยนะครับมันเป็นตัวเลขคณิตศาสตร์ที่หลายๆคนยอมรับนะครับว่ามันเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ต่างๆของธรรมชาติมากๆนะครับฟิโบนัชชีอันนี้ก็จะเป็นระดับฟิโบนัชชีพื้นฐานก่อนให้ทีนี้เนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับเวลาเรากดฟิโบนัชชีนะครับ retracement ขึ้นมาเนี่ยกดมันคลิกนะครับก็จะมีเมาส์ขึ้นมาใช่ไหมครับกดคลิกแรกนะครับจะเป็นระดับฟิโบนัชชีที่100นะครับแล้วตรงไหนที่เราเลื่อนถัดไปนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยผมเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงที่เราเลื่อนเนี่ยจะเป็นระดับที่ศูนย์เสมอนะครับอย่างเช่นตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเอาใหม่รอบนะนะครับกดครั้งแรกนะครับก็จะเป็น100ใช่ไหมนะครับแล้วเราลากลงมานะครับจุดที่เราลากถึงลงมาเนี่ยจะเป็นระดับศูนย์หรือถ้าเกิดเราลากขึ้นก็ได้อ่ะแล้วลากขึ้นนะครับจุดที่เราลากไปสูงสุดนะครับก็จะเป็นระดับศูนย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานเนาะก็คือจุดแรกที่เราแตะนะครับจะเป็นระดับ100ของฟิโบนัชชีนะครับแล้วก็จุดที่เราลากไปนะครับจุดที่2เนี่ยจะเป็นระดับที่0นะครับการใช้งานฟิโบนัชชีพื้นฐานก็จะง่ายๆเลยครับแล้วก็ฟิโบนัชชีเนี่ยถ้าเกิดเทรนมาเป็นขาขึ้นนะครับก็ให้ลากนะครับจุด100นะครับคือคลิกแรกเนี่ยไว้ที่ด้านบนนะครับแล้วก็ระดับ0เนี่ยไว้ด้านล่างนะครับมันก็จะเป็นแนวรับแนวต้านให้เราได้เนาะในเทรนขาขึ้นนะครับส่วนถ้าเกิดเทรนขาลงเนี่ยนะครับก็เอาระดับ100เนี่ยนะครับหรือคลิกตัวแรกเนี่ยไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ระดับศูนย์เนี่ยนะครับไว้ด้านบนเนาะมันก็จะเป็นแนวรับให้เรานะครับเนาะเวลาเป็นเทรนขาลงนะครับมันก็จะมาแตะกับแนวรับแนวต้านฟิโบนัชชีตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานการใช้งานฟิโบนัชชีก่อนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยอยากให้รู้กันก่อนเพราะว่าเราจะต้องเข้าใจมันนะครับเพื่อที่เราจะได้สามารถนะครับใช้เทคนิคที่ชื่อว่ารูปแบบฮาร์โมนิกนะครับหรือฮาร์โมนิกแพทเทิร์นได้นะครับก็ตัวแรกนะครับเราเรียนรู้ไปแล้วเนาะการใช้ฟิโบนัชชีถัดมานะครับเราจะมาเริ่มดูรูปแบบฟิโบนัชชีแล้วนะครับรูปแบบโทษทีถัดมาเราจะเริ่มมาดูรูปแบบฮาร์โมนิกแพทเทิร์นแล้วนะครับว่ารูปแบบต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็อ่านค่าฟิโบนัชชียังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานนะครับของฮาร์โมนิกแพทเทิร์นที่ผมนำมาวันนี้เนาะผมนำมาวันนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานสุดๆเลย3รูปแบบนะครับส่วนรูปแบบอื่นๆนะครับที่มีการประยุกต์ใช้เพิ่มเติมถัดจากเนี้ยนะครับแล้วก็ต่อยอดที่มันแอดวานซ์มากกว่านี้นะครับเราจะมีการพูดถึงนะครับในคลาสหลังๆนะครับแต่ในคลาสนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงแพทเทิร์นรูปแบบแรกกันก่อนนะครับรูปแบบแรกนะครับชื่อว่ารูปแบบ AB เท่ากับ CD นะครับซึ่งหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับก็เวลาเราเห็นกราฟวิ่งใช่ไหมครับขาลงเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเคลื่อนที่ลงใช่ไหมครับแล้วก็มีการย่อตัวหรือพักตัวขึ้นนะครับแล้วก็ลงต่อนะครับนะครับแล้วก็ย่อตัวแล้วก็ลงต่ออย่างนี้ใช่ไหมครับเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเทรนในกราฟนะครับซ
ซึ่งการเคลื่อนไหวนะครับอย่างนี้ในกราฟเนี่ยนายกาเล่นะครับเขาก็เห็นว่าจังหวะที่ราคาเนี่ยมันมีการย่อขึ้นนะครับย่อขึ้นนะครับเดี๋ยวลองสังเกตตรงนี้นะครับสังเกตตรงนี้นะครับจาก A มา B เนี่ยก็คือกราฟมันวิ่งลงมานะครับ B ไป C เนี่ยคือราคาเนี่ยมันย่อขึ้นไปพักตัวนะครับแล้วก็ CD เนี่ยราคามันลงต่อนะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบแรกนะครับ harmonic pattern นะครับชื่อว่า AB เท่ากับ CD โดยสัดส่วนพื้นฐานที่เราจะต้องมาอ่านกันนะครับมาอ่านยังไงบ้างดูตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเขียนว่าระหว่าง AC เนี่ยนะครับตัวเลขอยู่ที่0.618ถึง0.786นะครับมันหมายความว่าอะไรนะครับมันหมายความว่านะครับถ้าเกิดว่าเราตีเส้นนะครับฟิโบนัชชีขึ้นไปนะครับจากจุด B นะครับจุดต่ำสุดตรงนี้นะครับให้มันเป็น0ขึ้นไปด้านบนนะครับจนถึงจุด A เนี่ยให้มันเป็น100นะครับก็คือฟิโบนัชชีที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมว่าระดับนะครับฟิโบนัชชีเนี่ยจะมีที่ระดับ100นะครับกับระดับ0ถ้าเกิดเราตีนะครับจากระดับ0ไปที่100นะครับจาก B ไป A เนี่ยนะครับความสูงตรงนี้เนี่ยจาก B ไป A เนี่ยนะครับและเมื่อเรานำความสูงของจาก B ไป C เนี่ยนะครับมาเทียบกับ B ไป A นะครับความสูงจาก B ไป C เนี่ยจะอยู่ที่ระดับประมาณ61.8ถึง78.6%นะครับก็คือความสูงของมันเนี่ยจะเป็น61ถึง70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจาก100%ที่มันวิ่งไปจาก B ไป A นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มาเนาะของตัวเลขนี้นะครับว่ามันหมายความว่าอะไรนะครับก็คือมันเป็นสัดส่วนความสูงนั่นแหละนะครับแต่มันจริงๆแล้วมันเป็นสัดส่วนฟิโบนัชชีนะครับวิธีอ่านเนี่ยนะครับมันจะเห็นว่ามันมีเส้นปะนะครับเส้นปะที่2นะครับตัวนี้เป็นจุดแรกเนาะตัวนี้เป็นจุดที่2เส้นปะที่2นะครับถ้าเกิดมันอยู่ต่ำกว่าเส้นปะจุดแรกเนี่ยนะครับสัดส่วนตัวนี้เนี่ยมันจะน้อยกว่า100%หรือก็คือเป็น0.7นะครับหรือ0.6อย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าเส้นปะที่2ฮะตรงนี้นะครับถัดมาเนี่ยตัวนี้จะนับใหม่เป็นเส้นปะที่1นะครับตัวนี้จะเป็นเส้นปะที่2นะครับจะเห็นว่าเส้นปะที่2เนี่ยความสูงเนาะจาก C ไป B เนี่ยกับ C ไป D นะครับระยะจาก C ไป D เนี่ยมันยาวกว่ามันไกลกว่านะครับฉะนั้นสัดส่วนตัวเนี้ยนะครับมันหมายความว่าระยะนะครับจาก C ไป D เนี่ยมันสูงกว่านะครับไอ้ตัวนี้ C ไป D เนาะความสูงของเส้นนี้นะครับ C ไป D นะครับมันสูงกว่าระยะตัวแรกนะครับเส้นปะตัวแรกเนี่ย C ไป B นะครับตรงนี้อยู่ประมาณ127นะครับถึง161%อันนี้ก็จะเป็นสัดส่วนฟิโบนัชชีซึ่งเราฟังแรกๆเนี่ยอาจจะงงนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดเราไปตีกราฟเนี่ยนะครับไปตีฟิโบนัชชี retracement ในกราฟนะครับเราจะเห็นอะไรมากขึ้นนะครับเราจะเห็นภาพมากขึ้นเนาะนะครับแต่เข้าใจง่ายก็คือถ้าเกิดตัวเลขสัดส่วนตรงนี้นะครับมันไม่ถึง1เนี่ยแปลว่านะครับความสูงของระยะเส้นที่2เนี่ยของจุดที่2เนี่ยมันจะต้องต่ำกว่าเส้นแรกนะครับตรงนี้เนาะต่ำกว่าแล้วก็นับเป็น60ถึง70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับของเส้นแรกตัวนี้นะครับถัดมาเหมือนกันตรงนี้นะครับถ้าเส้นแรกนะครับมันแค่จาก CBB เนี่ยนะครับมันสั้นกว่าเส้นที่2เนี่ยจาก CBD นะครับสัดส่วนนะครับของเส้นที่2เนี่ยที่มันโชว์ตรงนี้ก็คือเส้นที่2เนี่ยมันจะไปไกลกว่าหรือยาวกว่าเส้นแรกนะครับ CBB เนี่ยประมาณ127ถึง161%นะครับอันนี้จะเป็นการอ่านค่าฟิโบนัชชีนะครับของ harmonic pattern นะครับแล้วก็อยากให้จำนิดนึงนะครับเป็นความรู้เสริมนิดนึงก็คือถ้าเกิดว่านะครับนะเดี๋ยวผมค่อยพูดตรงนี้ดีกว่าเอาเป็นว่าเข้าใจหมดแล้วนะครับว่ามันอ่านค่ายังไงเนาะนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาที่ harmonic pattern กันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปตีเนาะไปตีระดับฟิโบนัชชีนะครับกับรูปแบบราคาจริงๆเนี่ยนะครับไปดูการใช้งานจริงเนี่ย
เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้แพทเทิร์นตัวแรกกันก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าการใช้ฟิโบนัชชีพื้นฐานเนี่ยเป็นยังไงนะครับการที่เราดูตัวเลขเนี่ยนะครับมันอ่านค่ายังไงนะครับเราเรียนรู้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรูปแบบแรกนะครับของวันนี้กันแล้วก็พื้นฐานที่สุดนะครับชื่อว่า AB เท่ากับ CD นะครับลักษณะของรูปแบบ AB เท่ากับ CD นะครับก็คือเป็นรูปแบบเหมือนเทรนนะครับก็คือราคาเนี่ยวิ่งจาก A ไป B นะครับจาก B ไป C นะครับก็คือมีการย่อตัวขึ้นไปนะครับมีการพักตัวแล้วก็ลงต่อเป็น CD นะครับซึ่งฮาร์โมนิกแพทเทิร์นนะครับเขาบอกว่ารูปแบบนี้นะครับ A B C D เนี่ยนะครับถ้ามันวิ่งลงมานะครับโดยสัดส่วนตัวเลขพวกนี้เนี่ยนะครับพอราคามันลงไปที่ดีแล้วนะครับมันมีโอกาสสูงมากที่ราคาจะมีการดีดตัวขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับหรือเป็นจุดซื้อนั่นเองนะครับมีการดีดตัวขึ้นมาด้านบนนะครับตัวนี้เลยก็เลยชื่อว่ารูปแบบ bullish A B C D นะครับก็คือเป็นขาขึ้นนั่นเอง A B C D กลับกันนะครับถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นนะครับวิ่งจาก A ไป B นะครับจาก B ไป C แล้วจาก C ไป D เนี่ยนะครับโดยสัดส่วนที่เกิดขึ้นของ A B C D นะครับมันเป็นไปตามที่เขาค้นพบขึ้นมาเนี่ยนะครับโอกาสที่ราคานะครับจะร่วงลงมาที่จุด D เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับก็เลยเรียกว่า bearish นะครับ A B C D เนาะอันนี้จะเป็นรูปแบบแรกนะครับซึ่งเดี๋ยวมันใช้งานยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวแนะนำนะครับใครที่จะเทรดด้วย harmonic pattern เนี่ยผมแนะนำว่าไปปริ้นพวกชาร์ต harmonic นะครับมาไว้ใกล้ๆตัวด้วยนะชาร์ตรูปแบบอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเราจะต้องมีการดูค่าพวกนี้ตลอดเวลาเนาะค่าตัวเลขที่เขากำหนดมาให้นะครับแล้วก็ดูพวกจุด A B C D พวกนี้ว่ามันคืออะไรบ้างนะครับมาดูรูปแบบแรกนะครับรูปแบบแรกชื่อว่า A B C D นะครับแล้วเราก็จะมาดูตัวที่เป็น bullish ด้วยนะครับ bullish บอกไว้ว่านะครับราคาเนี่ยร่วงลงมาแล้วราคานะครับมีการรีบาวด์ขึ้นไปจาก B ไป C เนี่ยคิดเป็นส่วนนะครับประมาณ0.61ถึง0.78%นะครับของระยะ B ไป A นะครับอย่างภาพนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปดูกราฟนะครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันนะครับตัวแรกเป็น bullish เนาะอันนี้ผมทำข้อมูลมาไว้แล้วนะครับ bullish ก็คือมันจะวิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่จบรูปแบบ harmonic แล้วนะครับซึ่งมันก็จะวิ่งจาก A นะครับ A ไป B นะครับจาก B ไป C มีการพักตัวนะครับย่อขึ้นไปก่อนแล้วก็ร่วงลงต่อนะครับก็คือ CDซึ่งฮาร์โมนิกนะครับเขาบอกไว้ว่าระยะนะครับจาก B ไป C เนี่ยนะครับต้องเป็น61ใช่ไหมนะครับ61ถึง78%ของระยะ B ไป A นะครับอันนี้เนี่ยผมก็ตีเส้นผมตีให้ดูใหม่ก็ได้นะครับเริ่มต้นนะครับเราไปหาแพทเทิร์นก่อนนะครับหาว่านี่ไงนะครับมันเป็นเทรนขาลงนะครับมันรูปทรงเนี่ยมันคล้ายกับ harmonic pattern A B C D เลยนะครับเราก็ไปดูแล้วทีนี้เนี่ยถัดมานะครับให้เราไปตีเส้น Fibonacci retracement นะครับโดยที่นะครับเราจะให้ระดับที่100นะครับอยู่ตรง A นะครับแล้วก็ระดับที่0เนี่ยอยู่ตรง B นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเราต้องการวัดว่าเมื่อราคานะมันวิ่งจาก B ไป C นะครับมันถือว่าเป็นสัดส่วน61.8%หรือเปล่าเมื่อเทียบกับ B ไป A นะครับเนาะก็เลยให้ระดับ0เนี่ยอยู่ที่ B นะครับแล้วก็ระดับที่100เนี่ยอยู่ที่ A ทีนี้เนี่ยพอเราตีมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราดูที่จุด C ก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับมันอยู่ที่ระดับ61 B นะครับมันอยู่ที่ระดับ61.18พอดีแปลว่าตอนนี้เนี่ยมันเข้ารูปแบบ harmonic pattern แล้วนะครับแล้ว harmonic pattern เนี่ยบอกอีกว่านะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ย
นะครับ B ไป C เนี่ยคิดเป็น 0.618% แล้วนะครับถ้าเกิดราคามันวิ่งลงมานะครับจาก C ไป D เนี่ยนะครับคิดเป็นสัดส่วน 1.217% ถึง1.618%เนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับ CB เนี่ยก็คือเป็น 100% นะแล้วก็เส้นนี้เนี่ยมันมากกว่าประมาณ1.27เท่าเนี่ยนะครับถือว่าเข้ารูปแบบ harmonic pattern ทีนี้เราก็มาลองตีกันนะครับแล้วก็มาลองตีดูว่าถ้าเกิดจาก C ไป B เนี่ยเป็น100%ฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็น100นะครับตรงนี้ต้องเป็นนะครับถ้า B ไป C เนี่ยเป็น100%นะครับแล้วถ้าเกิดราคามันลงมานะครับที่สัดส่วน 1.618 นะครับหรือประมาณ 161.8% เนี่ยราคาจะต้องมีการรีบาวขึ้นนะนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าพอราคาเนี่ยมันร่วงลงมาจาก C ไป D นะครับแถวแถวช่วงระดับ161.8เนี่ยนะครับราคามันเริ่มมีรูปแบบกลับตัวเห็นไหมครับแล้วก็มีการรีบาวขึ้นจริงๆนะครับก็ทำให้เราเนี่ยกด buy ตรงนี้ได้นะครับจากรูปแบบ bullish AB เท่ากับ CD ได้นะครับนี่ก็จะเป็นรูปแบบตัวแรกเนาะซึ่งตัวนี้จะเป็นกราฟจริงนะครับในคู่เงิน GU เลยในทางเป็น H1 นะครับก็คือไม่นานเท่าไหร่นะครับแต่ว่า harmonic pattern นะครับมันมีความแปลกนิดนึงก็คือเวลาที่ราคานะครับมันหาจุดเฉยๆว่าตัวไหนตรงไหนแต่มันไม่สามารถบอกได้ว่าราคาจะวิ่งไปตรงไหนนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้รูปแบบ harmonic pattern เนี่ยนะครับการที่เราจะ take profit เนี่ยระดับที่ take profit นะครับจะอยู่ประมาณช่วงเส้นระดับ Fibonacci ต่างๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยนะครับที่127เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าราคามันขึ้นไปนะครับแล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวแล้วก็ร่วงลงต่อนะครับก็ take profit แถวนี้หรือบางครั้งเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นไปต่อนะครับแล้วก็ไปติดเส้น Fibonacci ที่ระดับ100เหมือนกันแล้วก็ take profit ตรงนี้ได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดวิ่งขึ้นไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ 78.2 นะครับฉะนั้นจุด take profit เนี่ยก็จะอยู่ตามแนวระดับ Fibonacci นะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานนะครับรูปแบบ harmonic ตัวแรกนะครับ AB เท่ากับ CD นะครับเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบถัดมาเลยนะครับรูปแบบถัดมานะครับก็คือเรียก bearish นะครับ AB เท่ากับ CD ก็คือจะตรงข้ามกับ bullish AB เท่ากับ CD เลยนะครับก็คือราคาเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นนะเป็นเทรนขาขึ้นนะครับจาก A ไป B นะครับแล้วก็ย่อตัวลงมา C นะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปที่ D นะครับโดยนะครับถ้าเกิดเราวัดระยะนะครับจาก B มา A เนี่ยนะครับเป็น100 B มา C นะครับจะต้องเป็นสัดส่วน Fibonacci เนี่ยประมาณ 61.8 ถึง 78.6% หรือว่าเป็น 0.618ถึง 0.786% นะครับก็เดี๋ยวเราไปลองวัดกันเนาะว่ามันย่อลงมาเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ 0.618 ถึง 0.786 หรือเปล่านะครับมาก็มาดูนะครับ bearish นะครับ bearish เนี่ยก็อันนี้ก็เป็นกราฟใหม่เหมือนกันนะครับเป็นทองคำในทางเฟรม H1เราบอกแล้วว่านะครับจาก B มา C เนี่ยนะครับ B มา C เนี่ยมันจะต้องเป็น 61.8% ถึง 78.6% นะนะครับอันนี้ผมตีมาให้แล้วนะครับจาก A ไป B เนี่ยเป็น100นะครับสัดส่วนอยู่ที่100นะครับมันย่อตัวลงมาเนี่ยมันต้องอยู่ที่ประมาณ 61.8 ถึง 78.2% นะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยราคามันมาเทสนะครับแนวรับที่ 61.8% พอดีเลยนะครับแต่ว่ามันจะลงมามากกว่านั้นนิดนึงนะครับทำให้ระยะ D เนี่ยอาจจะมีการเคลื่อนขึ้นไปมากขึ้นนะครับอันดับแรกนะครับสมมติเราเริ่มต้นใหม่เลยนะครับสมมติว่าเราเห็นว่ากราฟเนี่ยมันมีการทำรูปทรงดูคร่าวๆเนี่ยคล้ายๆกับ A B C D นะครับเนาะเรามีชาร์ตเราเห็นแล้วว่า A B C D เนี่ยมันวิ่งอย่างนี้นะครับแล้วกราฟเนี่ยมันวิ่งจาก A B C D ครับรู้สึกเนี่ยเหมือนจะเป็น harmonic pattern รูปแบบ bearish นะครับแล้วก็นำ Fibonacci retracement นะครับมาตีตัวให้ระดับ0นะครับอยู่ด้านบนแล้วก็ระดับ100อยู่ด้านล่างนะครับแต่วิธีใช้
ฟิโบนัชชีผมบอกไปแล้วว่าคลิกแรกเนี่ยมันจะเป็นที่ระดับ100นะครับส่วนคลิกที่2ที่ลากไปเนี่ยมันจะเป็นระดับ0นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตประมาณนี้แล้วกันนะครับพอเราตีปุ๊บเราจะเห็นว่าจังหวะที่มันย่อเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ระดับ61.8%พอดีเลยนะครับโดยทําไมมันต้องเอาศูนย์ไว้ด้านบนผมย้ําอีกครั้งนะครับศูนย์ระดับศูนย์เนี่ยตัวนี้ไว้ด้านบนนะครับเพราะว่าเราต้องการวัดว่าจาก B ไป A เนี่ยเป็น100เนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดจาก B มา C เนี่ยมันจะเป็น61.8หรือว่าจะเป็น78.2หรือเปล่านั่นเองคราวนี้เนี่ยพอเราตีเรียบร้อยแล้วนะครับมันเป็น61.8นะมันเข้ารูปแบบ harmonic pattern แล้วนะครับถัดมานะครับ harmonic บอกว่าอะไรนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่า A ไป B แล้ว B ลงมา C เนี่ยมันเป็น61นะครับจุด8%แล้วนะครับถ้าเกิดระยะ CD เนี่ยนะครับมันมากกว่าระยะ CB เนี่ยขึ้นไปเป็น1.227นะครับหรือ1.618เนี่ยนะครับเรียบร้อยแล้วถัดมาเนี่ยมันจะย่อตัวลงมาฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปวัดระยะ CD กันนะครับระยะ CD นะครับจะวัดยังไงนะครับอันดับแรกเนี่ยระยะ CD เนี่ยมันจะเทียบกับระยะ CB ก่อนนะครับโดย CB เนี่ยจะเป็น 100% นะครับก็คือให้ระดับ100เนี่ยอยู่ที่จุด B นะครับและระดับ0จุด C นะครับปึ๊บนะครับเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าที่จุด D นะครับมันวิ่งขึ้นไปแตะนะครับที่บริเวณ127นะครับก็คือ1.27ตามที่เราเรียนรู้มาเลยนะครับว่าราคามันขึ้นไปตรงนี้พอดีแล้วมันก็เริ่มมีการหมดแรงนะครับที่จะขึ้นต่อฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็น่าจะลงตาม harmonic pattern bearish A B C D นะครับฉะนั้นตรงนี้เราก็เปิดเซลล์ได้แล้วเราก็ take profit นะครับตามระดับ Fibonacci ที่มันเกิดขึ้นเนาะว่าราคามันจะวิ่งทะลุ Fibonacci ขึ้นไปถึงตรงไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับระดับฟิโบนัชชีที่เขาให้มาปกติเนี่ยมันจะไม่มีที่ระดับ127กับ138.2วิธีเพิ่มระดับนี้นะครับให้เรากดดับเบิลคลิกนะครับที่เส้นฟิโบนัชชีจากนั้นนะครับคลิกขวาแล้วกดฟิโบ property นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีให้เพิ่มค่านะครับให้กด add ตรงนี้นะครับเรากด add เนี่ยแล้วเราก็ใส่ตัวเลขนะครับอย่างเช่นตรงนี้ที่ระดับ1.27เนี่ยนะครับก็ให้ใส่ตามผมเลยนะเลเวลตัวแรกเนี่ยก็จะเป็น1.27นะครับส่วน description เนี่ยก็ใส่เป็น127นะครับส่วนที่ระดับ1.382เนี่ยนะครับก็ใส่ตรงเลเวลตรงนี้แล้วก็ description เป็น138.2นะครับสำหรับท่านไหนเนี่ยที่รู้สึกว่าทำไม่ทันนะครับไม่ต้องกังวลเพราะว่าทาง MyTradeFX เนี่ยมีวิดีโอนี้ย้อนหลังให้นะครับหรือว่าเราจะมาดูย้อนหลังทาง Facebook ก็ได้เช่นกันเนาะนะครับจากนั้นนะครับเพิ่มระดับเรียบร้อยแล้วนะครับกดโอเคเนาะอันนี้ก็จะเห็นแล้วว่าราคามันมีการร่วงลงมาจริงๆตามรูปแบบเป็น LED นะครับของ Harmonic Pattern อันนี้ก็จะเป็น2รูปแบบแรกนะครับของ Harmonic Pattern นะครับชื่อว่า AB เท่ากับ CD เป็นรูปแบบพื้นฐานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้รูปแบบถัดมากันนะครับวันนี้เนี่ยผมนำมา3รูปแบบนะครับรูปแบบถัดมานะครับชื่อว่าการ์เล่แพทเทิร์นนะสำหรับใครที่ฟังตั้งแต่แรกเนี่ยจะรู้ว่าในการ์เล่นะฮะเขาเป็นคนที่เป็นคนนำฮาร์โมนิกแพทเทิร์นเนี่ยมาเผยแพร่นะครับซึ่งในการ์เล่เนี่ยก็ได้มีการหารูปแบบของเขานั่นแหละแล้วเขาก็ตั้งชื่อว่าการ์เล่แพทเทิร์นนะครับรูปแบบการเล่แพทเทิร์นนะครับก็จะมีค่าต่างๆเนี่ยดังที่เห็นดังต่อไปนี้นะครับก็คือมันลักษณะเนี่ยมันคล้ายกับตัว M เนาะนะครับลักษณะเนี่ยมันมีการวิ่งคล้ายๆตัว M นะครับซึ่งรูปแบบนะครับการเล่เนี่ยมันจะมีความพิเศษมากกว่า A B C D นิดนึงนะครับก็คือ A B C D เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็น
A B ลงมาใช่ไหมครับแล้วก็ B ขึ้นไป C แล้วก็ C ลงมา D ตัวนี้เนี่ยคล้ายกันเลย A B C D เนี่ยคล้ายกันมากนะครับแต่จะมีอีกขาหนึ่งนะครับเพิ่มขึ้นมาเราเรียกว่าขา X นะครับตัวนี้มันเลยทำให้รูปแบบนี้นะครับกลายเป็นรูปตัว M รูปแบบนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากอันดับแรกเนี่ยเราไปหารูปแบบราคาที่มันคล้ายๆกับรูปตัว M นี้ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้เราวัดค่านะครับจากตัว A เนี่ยไปตัว X เนี่ยนะครับตัวตีฟีโบเนี่ยที่ระดับ0เนี่ยอยู่ตรง A นะครับแล้วก็ระดับ100เนี่ยอยู่ตรง X นะครับแล้วก็มาดูว่าถ้าเกิด AB เนี่ยการที่มันย่อตัวลงมาตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่ระดับ0.618%หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันอยู่ที่ระดับนี้จริงนะครับแปลว่าเข้ารูปแบบ harmonic pattern แล้วก็วิเคราะห์ต่อได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เข้านะครับผมแนะนำว่าถ้าเกิดสัดส่วนมันไม่ตรงเนี่ยก็ไปหาสัดส่วนหรือรูปแบบอื่นดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้แบบฝืนๆเนี่ยก็คือพยายามที่จะมโนว่าเอ้มัน0.686เอ้ย0.618นะอะไรเงี้ยทั้งที่มันเป็น0.65อะไรเงี้ยนะครับพอมันไปใช้จริงเนี่ยการเคลื่อนของราคานะครับมันจะไม่เป็นตามรูปแบบนี้นะครับมันจะทำให้เราเทรดแล้วเสียเปรียบนะครับฉะนั้นพยายามหาสัดส่วนนะครับที่มันเป๊ะๆหน่อยนะครับใครเทรด harmonic patternนะครับสัดส่วนนี้เนี่ยตัวแรกนะครับ bullish gatle เนี่ยก็จะบอกว่าถ้าเกิดราคาเนี่ยวิ่งจาก x ไป a นะครับตามสัดส่วนนี้แล้ว a มา b แล้ว c ไป d เนี่ยหลังจาก d นะครับให้เรากด buy นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันจะมีการดีขึ้นมาในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดเป็น bearish gatle นะครับก็คือตรงข้ามเป็นเหมือนตัว w นั่นเองนะครับพอมันวิ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับพอมันถึงตัว d แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะลงต่อนะครับอันนี้จะเป็นการเล่นแพทเทิร์นนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูรูปแบบจริงกันเลยดีกว่านะครับว่าการเล่นแพทเทิร์นเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเราวัดค่ายังไงบ้างการเล่นแพทเทิร์นนะครับโอเคพอดีว่าฮาร์โมนิกเนี่ยแพทเทิร์นรูปแบบต่างๆเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นบ่อยนะครับมันหาค่อนข้างยากฉะนั้นผมเลยไม่สามารถที่จะนำมาให้ดูทุกครบรูปครบทุกรูปแบบนะครับในวันนี้เนาะอย่างสไลด์เนี่ยมี bullish กับ bearish gallery แต่ที่ผมหามาเนี่ยผมหาได้แค่ bearish gallery นะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูของจริงกับ bearish gallery แล้วกันนะครับอันดับแรกนะครับเหมือนเดิมนะครับอันดับแรกคือเราไปหารูปทรงที่เราเห็นว่ามันคล้ายๆกับ harmonic pattern ที่เรามีในกระดาษก่อนเนาะอย่างตัวเนี้ยนะครับเป็นเหมือนตัว W นะครับเหมือนตัว W เราก็ไปดูในกราฟตัวนี้เนี่ยเหมือนตัว W นะครับพอเราได้รูปทรงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาลองวัดค่าFibonacci กันนะครับโดย Fibo ตัวนี้เนี่ยบอกว่าจากระยะ A ไป B เนี่ยมันจะเป็นสัดส่วนประมาณ 61.8%นะครับจาก a ไป x นะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องวัดระยะนะครับโดยการที่เราตีเส้นนะครับฟิโบนัชชีเนี่ยโดยให้ที่ x เนี่ยเป็น100นะครับแล้วก็ให้ a เนี่ยเป็น0พอเราตีแล้วเนี่ยเรามาดูว่า a b เนี่ยมันเป็นสัดส่วน 61.8% หรือเปล่านะครับซึ่งตัวเนี้ยก็คือเข้าเกณฑ์ bearish gallery ของเราแล้วนะครับแล้วก็ไปดูถัดมานะครับว่า bearish gallery บอกว่าแล้วถ้าเกิดว่าจาก B ไป C เนี่ยสัดส่วนนะครับมันเทียบกับระยะจาก B ไป A เนี่ยนับเป็น 61.8% ถึง 78.6% หรือเปล่านะครับจะเห็นว่า B ไป A เนี่ยเป็น100นะครับตรงนี้มันสั้นกว่าก็คือมันจะเป็นประมาณ 61.8% ถึง 78.6% นะครับก็เดี๋ยวเราลองไปวัดกันเนาะจาก B ไป C นะครับเราก็ลบฟีโบตัวแรกออกไปก่อนเนาะแล้วเราก็ลองมาฟีโบที่2นะครับจาก B ไป C ซึ่งเราจะเทียบจาก B ไป A ใช่ไหมเราก็ต้องให้ A เนี่ยเป็น100นะครับแล้วก็ตัว B เนี่ยเป็น0นะครับก็จะเห็นว่านะครับจาก B ไป C เนี่ยมันอยู่ที่ 61.8% นะครับ
เราก็ไปดูอ่ะในกราฟกระดาษเราเนี่ยโอเค61.8%ถือว่าเข้าเกณฑ์นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าถัดไปนะครับ CBD เนี่ยมันวิ่งนะครับเทียบกับ CBB เนี่ยเป็น127%ถึง161.8%เนี่ยได้หลังจากนั้นเนี่ยราคาจะร่วงลงมานะครับเราก็ไปวัดระยะ CBD โดยการที่เราให้ CBB เนี่ยเป็น100นะครับเราก็ทำการวัดฟิโบตัวที่3จาก C นะครับไป B B ก็ต้องเป็น100ใช่ไหมแล้วก็ C เป็น0นะครับก็วัดดูก็จะเห็นว่าตัว D เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมลากให้มันลงมานิดนึงจะเห็นว่าตัว D เนี่ยนะครับมันจะอยู่ประมาณ161.8นะครับจริงๆมันโดดขึ้นไปเยอะเหมือนกันนะนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นความเคี่ยวของราคานะครับของกราฟที่เรารู้กันดีว่าถ้าเกิดเราเทรดในเทคนิคต่างๆเนี่ยมันจะไม่ถูกต้อง100%นะครับมันจะมีการทำกราฟฟอลเบรกหลอกอะไรเงี้ยเกิดขึ้นนะครับตอนนี้เขาจะหลอกเรานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูดีๆเนี่ยจะเห็นว่าสัดส่วนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณแถว161.8%นะนะครับฉะนั้นพอมันวิ่งขึ้นมาตัวเนี้ยนะครับที่161.8%จริงๆการเล่แพทเทิร์นแบบ bearish เนี่ยก็บอกว่าราคามันต้องร่วงลงมานะครับฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันร่วงลงมาจริงๆนะครับย่อลงมาเนาะเราก็สามารถใช้รูปแบบ harmonic เนี่ยประกอบกับสิ่งอื่นๆที่เป็นเขาเรียกว่าแฟกที่สำคัญกับตลาดอย่างเช่นพวกเทรนได้เป็นเทรนขาขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่าพอมันเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยการที่เราสวนเทรนเนี่ยมันอาจจะทําให้สวนได้ไม่นานเท่าไหร่เราก็เห็นรูปแบบเนี่ยบอกว่ามันจะร่วงลงมานะเราก็จะทําการเซลลงมานิดหน่อยนะครับไม่เยอะเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเทรนมันเป็นขาขึ้นอยู่งี้ก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะตีแบบเส้นเทรนขึ้นมาประกอบช่วยเป็นอีกเทคนิคก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เทคนิคอลต่างๆเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเนาะอันนี้ก็จะเป็นผมก็จะบอกเป็นความรู้เสริมละกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่2นะครับชื่อว่าการเล่แพทเทิร์นนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะไปดูสัดส่วนต่างๆเนี่ยตาม Google ได้นะตัวนี้นะครับแล้วก็รูปแบบที่3นะครับชื่อว่า Butterfly Pattern จะเป็นรูปแบบสุดท้ายละที่ผมจะสอนวันนี้นะครับจะเห็นว่ารูปแบบการเล่กับ Butterfly เนี่ยคล้ายๆกันเลยนะก็คือเป็นตัว M เหมือนกันนะครับครับจากตรงเนี้ยนะครับ x ไป a ไป x กับ a ไป b เนี่ยตรง butterfly เนี่ยมันจะเป็น 78.6% นะแต่ว่าจาก a ไป b ในการเล่นะครับมันจะเป็น 61.8% แล้วก็ขาสุดท้ายนะครับขา d เนี่ยจะเห็นว่าการเล่เนี่ยขา d มันจะยกสูงกว่าตัว x นะครับแต่ว่าตัว butterfly เนี่ยขา d นะครับมันจะต่ำกว่าตัว x อันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างนะของ butterfly patternนะครับเดี๋ยวเราจะไปดู butterfly pattern กันเลยนะครับแล้วก็เสริมอีกนิดนึงนะครับเวลาที่เราใช้ harmonic pattern นะครับมันจะมีความพิเศษของสัดส่วนหนึ่งนะครับที่ไม่ว่าจะเป็น Scott M. Carney นะครับหรือ Galle เนี่ยเขาก็แนะนำมาว่าถ้านะครับเราจะเห็นว่าเวลาที่รูปแบบ harmonic เนี่ยมันย่อขึ้นอย่างนี้นะครับเขาให้สัดส่วนมาระหว่าง 61.78.6% นะครับถ้ามันย่อขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็น 61.8% นะครับขาที่4ขาสุดท้ายเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะวิ่งนะครับประมาณสัดส่วน 1.618 นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันย่อขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็น 78.6% นะครับมันจะย่อลงมาแค่ประมาณ 1.27 นะครับอันนี้ก็จะเป็นสัดส่วนที่พวกเขาเนี่ยเห็นมานะว่าตลาดเนี่ยจะมีลักษณะรูปแบบราคาประมาณนี้นะครับว่าทำให้เราเนี่ยหาจุดกลับตัวได้แม่นยำมากขึ้นนะครับกลับมานะครับกลับมาที่รูปแบบ butterfly pattern นะครับหรือรูปแบบผีเสื้อนั่นแหละนะครับรูปแบบผีเสื้อมาเรามาดูในกราฟจริงกันเลยนะครับรูปแบบกราฟจริงนะครับที่ผมนำมาวันนี้นะครับตัวเดียวนะผมไม่มี bullish นะครับก็เลยพูดแค่ bearish ส่วน butterfly เนี่ยผมก็หาเจอตัวเดียวเหมือนกันก็คือหาเป็น bearish เหมือนกันนะครับ bullish หาไม่เจอ
เดี๋ยวผมขออนุญาตลบก่อนนะครับนะครับโอเค butterfly นะครับแบบ bearish เนี่ยบอกว่ามันเป็นเหมือนตัว W ใช่ไหมนะครับเป็นเหมือนตัว W แล้วก็ไปดูกราฟนะครับตัวไหนมาทรงเหมือนตัว W นะครับแล้วก็เห็นแล้วก็มามาร์กจุดนะครับ X A B C D นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ลองมาวัดค่าฟิโบกันดูนะครับโดยฟิโบนะครับเราต้องเอา0นะครับถึง100จาก A ไป X นะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าจาก X ไป B เนี่ยมันถือเป็น 78.6% หรือเปล่านะครับเราก็ไปเนาะจาก A นะครับจาก0อันนี้100นะครับแต่คลิกแรกของฟิโบใน MT4 มันจะเป็น100ใช่ไหมแล้วก็คลิกตรงนี้ก่อนนะครับ100ลากลงมาตรง A นะครับเป็น0นี่0อยู่ตรง A นะครับเราก็มาดูว่าขา A ไป B เนี่ยมันเป็น78.2%หรือเปล่านะครับซึ่งตัวนี้เราจะเห็นว่าขา A ไป B เนี่ยมัน78.2%จริงๆนะนะครับก็เข้ารูปแบบbearish butterfly ละนะครับถัดมานะครับเราก็มาวัดว่าจาก B ไป C เนี่ยนะครับเทียบกับ B ไป A เนี่ยนะครับระยะเนี่ยมันเป็น61.8%ถึง78.6%หรือเปล่านะครับแล้วก็มาวัดกันนะครับก็เอาตัวนี้ออกไปก่อนเนาะก็มาวัดนะครับโดยให้ A เนี่ยเป็น100นะครับแล้วก็ B เป็น0นะครับก็จะเห็นว่านะครับขา C เนี่ยนะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยมันจะมีความพิเศษ2อย่างเราจะเห็นว่าขา C เนี่ยมันเป็นได้ทั้ง78.2หรือว่าเป็น61.8ก็ได้เหมือนกันเพราะมันจะมีไส้ลงมาตรงนี้นะครับฉะนั้นเวลาที่มันแบบแตะยาวๆอย่างเงี้ยนะครับบางทีเราต้องเผื่อขาดีหน่อยนะครับว่ามันอาจจะวิ่งเยอะนะครับถ้าเกิดว่ามันแตะมาระดับยาวๆอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมีการเผื่อนิดนึงเนาะเพื่อความชัวร์นะครับเผื่อกราฟมันวิ่งต่อมันลากขึ้นต่อเป็นเทรนขาขึ้นอย่างที่ผมบอกเนาะเราก็ต้องระวังนิดนึงแล้วก็พอมาดูแล้วเนี่ยมันเข้านะครับกับแพทเทิร์นของมันที่บอกว่าเป็นระดับจาก B มา C เนี่ย61.8ถึง78.6%นะนะครับก็เข้าแพทเทิร์นที่สี่แล้วนะครับเราก็มาวัดขาสุดท้ายนะครับจาก C ไป D เนาะว่าระยะมันได้นะครับเท่ากับ1.618%ไหมนะครับโทษที161.8%ไหมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะร่วงลงต่อแล้วก็มาวัดกันนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับจาก C ไป D นะครับ C ไป D ก็เราจะวัดเทียบกับตัว B นะครับ B เป็น100นะครับ C เป็น0เนาะเอา C ตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะราคาส่วนใหญ่ของ C เนี่ยมันอยู่แถวนี้นะครับก็จะเห็นว่านะครับขา C ไป D เนี่ยนะครับมันอยู่ที่ประมาณ161.8นะครับนะครับก็คือ161.8%จริงๆฉะนั้นถัดจากนั้นนะครับราคามันจะร่วงลงมานะครับก็เห็นว่าราคาเนี่ยมันเริ่มมีการฟอร์มตัวร่วงลงมาจริงๆนะครับก็เข้า butterfly นะครับโทษทีเปิดผิดนะครับส่วน bullish นะครับ butterfly เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นการบ้านนะครับให้ผู้ฟังทุกท่านนะครับไปลองหากันดูเองนะครับว่ามันมีสัดส่วนนี้อยู่ในราคานะครับต่างๆไหมนะครับรวมถึงค่า bearish candle ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมาสอน3รูปแบบพื้นฐานแล้วนะใครนะครับที่ฟังแล้วรู้สึกงงๆเนี่ยสามารถฟังซ้ำได้อีกรอบนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะพื้นฐานของฮาร์โมนิกเนี่ยอันดับแรกเลยเราต้องเข้าใจการตีฟิโบนัชชีให้คล่องก่อนนะครับถัดมาเนี่ยวิธีอ่านค่าตัวเลขฟิโบนัชชีพวกเนี้ยนะครับซึ่งผมได้สอนไปแล้วในต้นวิดีโอนี้นะครับก็สามารถไปดูซ้ำได้เนาะนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมาลองตีฟิโบกับรูปแบบราคาจริงนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเนาะวันนี้นะครับก็จะหลักๆเนี่ยทฤษฎีประมาณนี้นะครับในครั้งถัดไปเนาะฮาร์โมนิกตอนที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูรูปแบบอื่นๆรวมถึงผมจะมาสอนทิปนะครับหรือเทคนิคต่างๆว่าเราจะใช้ฮาร์โมนิกแพทเทิร์นให้มันแม่นยำขึ้นได้ยังไงนะครับกับราคาตลาดรูปแบบต่างๆ
นะครับวิธีวัดต้องวัดยังไงถึงตรงไหนนะครับถึงจะดีเนาะนะครับก็อีกอย่างนะครับผมบอกเลยว่า5มินิเนี่ยมันใช้ได้นะครับกับหลายไทม์เฟรมแล้วก็หลายรูปแบบของถ้าพูดไงหลายผลิตภัณฑ์มากๆเลยเนาะอันนี้ผมนำมาให้ดูเนี่ยก็จะมีทองคำใช่ไหมทองคำนะครับอันนี้ไทม์เฟรม H1จะมีGU นะครับไทม์เฟรม H1จะมี UJ นะครับไทม์เฟรม H4จะมี GJ ไทม์เฟรม H4 เหมือนกันเนาะฉะนั้นเราจะสามารถใช้กับไทม์เฟรมอื่นๆเนาะไม่ว่าจะเป็นกราฟเดย์นะครับ30มินิทก็ได้เหมือนกันนะครับกราฟวีคนะครับหรือว่าจะใช้ในผลิตภัณฑ์คู่เงินหุ้นทองคำอะไรก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเราจะไปประยุกต์ใช้ในตัวไหนเนาะนะครับแล้วก็ขออภัยนะครับผู้ฟังทาง Facebook ด้วยเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยก่อนที่ผมจะเข้าเนื้อหาเนาะช่วงที่ผมพูดถึงตรงเกริ่นก่อนเนาะว่า harmonic pattern เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ประวัติของ harmonic pattern เนี่ยคืออะไรนะครับใครที่ไม่ได้ฟังตรงนี้นะครับสามารถที่จะไปฟังย้อนหลังใน YouTube ได้เดี๋ยวทาง Ventadex เนี่ยจะมีการอัพโหลดวิดีโอตัวนี้นะครับซ้ำลงไปใน YouTube นะครับก็สามารถไปฟังซ้ำได้นะครับก็วันนี้นะครับเนื้อหารูปรวมๆเนี่ยผมก็ได้พูดไปหมดแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังกันนะครับในวิดีโอการสอนครั้งนี้นะครับหรือว่าคลาสสอนออนไลน์ครั้งนี้นะครับเจอกันใหม่นะครับในทุกวันอังคารกับ Facebook ของ Ventadex นะครับหรือเว็บินาร์แล้วก็อย่าลืมนะครับไวท์เทเลเบสของเรานะครับตอนนี้เนี่ยมีรายการนะครับให้ท่านที่สนใจที่จะเรียนรู้หรือหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรด Forex นะครับอย่างเช่นช่วงวันจันทร์นะครับเวลา11นาฬิกาเนี่ยก็จะมีอาจารย์เติ้งนะครับหมอดูทองคำเนี่ยเขาก็จะมาพูดถึงเทคนิคการเทรดทองคำนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ทองคำให้เรานะครับแล้วก็พูดถึงประเด็นสำคัญต่างๆของทองคำนะครับส่วนวันพุธเนี่ยเราจะมีรายการนะครับ Elliott Wave Study นะครับจากอาจารย์แท็บนะครับก็จะมีการพูดประมาณช่วง2ทุ่มนะครับครั้งนี้นะครับวันพุธนี้เนี่ยจะเป็น EP ที่3แล้วเนาะส่วนใครอยากฟัง EP ที่1หรือ2นะครับสามารถย้อนกลับไปนะครับใน Facebook ของเรานะครับก็จะมีการสอน EP ที่1 EP ที่2มาแล้วนะครับก็สามารถติดตามได้แล้วก็รวมถึงวันศุกร์นะครับก็จะมีรายการของ White Trade เองนะครับก็จะมีผมนะครับเบกิตนนท์นะครับแล้วก็น้องต๊อปนะครับก็จะมาพูดถึงประเด็นสำคัญเนาะว่าสัปดาห์นี้นะครับมันมีข่าวนะครับอะไรบ้างที่เราควรจับที่เราควรจับตาดูนะครับประเด็นอะไรที่มันสำคัญมากๆประเด็นร้อนที่จะส่งผลกับตลาดในอนาคตนะครับรวมถึงมีการวิเคราะห์นะครับมุมมองต่างๆวิเคราะห์กราฟราคามีการสอนเทคนิคพื้นฐานการเทรดนะครับแล้วก็มีการใช้เครื่องมือพิเศษของเรานะครับที่ชื่อว่า Pro Trader ก็จะเป็นไฮไลท์นะครับสามารถไปติดตามกันได้นะครับวันนี้นะครับผมบิ๊กกิตตนนท์นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับฟังกันนะครับสวัสดีครับ